ขณะนี้ที่หลายๆประเทศนั้นสินวัคซีนให้กับประชากรของเขาแล้วนะขณะที่ไทยก็กําลังรอรับวัคซีนอยู่นั้นก็มีคําอธิบายจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาคลินิกค่ะที่พูดถึงความแตกต่างของวัคซีนโควิด19ที่ใช้กันอยู่ในขณะนี้นะคะที่มีอยู่ด้วยกัน3แบบค่ะซึ่งก็มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปค่ะ ศาสตราจารย์ในแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเวรารวิทยาคลินิกคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โพสต์เฟซบุ๊กให้ความรู้ในเรื่องของวัคซีนโควิด -19 โดยระบุว่าวัคซีนมีหลายชนิดค่ะขณะนี้นะคะที่อนุญาตให้ใช้ในมนุษย์ที่ผ่านการทดลองนั้นก็มีอยู่3กลุ่มคือกลุ่มแรกเป็น mrna ค่ะ เช่นวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์และโมเดอร์นาซึ่งข้อดีของวัคซีนชนิดนี้นะคะทำได้ง่ายและก็เป็นจำนวนมากอย่างรวดเร็วเพราะว่าทำในโรงงานกระตุ้นภูมิต้านทานได้สูงส่วนข้อเสียก็อยู่ที่ว่า RNA สลายตัวได้ง่ายเก็บที่อุณหภูมิต่ำมากๆ และวัคซีนชนิดนี้ก็เป็นชนิดแรกที่ใช้ในมนุษย์อาการข้างเคียงหลังฉีดพบได้บ่อยกว่าวัคซีนที่ทําโดยชนิดเก่าเช่นมีไข้ปวดเมื่อยและผลระยะยาวก็คงต้องรอการศึกษาต่อไปเช่นติดตามเป็นปีหรือว่าหลายปีค่ะส่วนการทดลองกลุ่มที่2นะคะเป็นไวรัสเวกเตอร์เช่นวัคซีนของอังกฤษ เอสตาซินกาและรัสเซียสปุกนิกไฟข้อดีค่ะของวัคซีนชนิดนี้ก็คือผลิตได้จำนวนมากได้ง่ายเพราะว่าทำจากโรงงานเป็น DNA จะมีความคงทนกว่าจึงสามารถเก็บได้ในอุณหภูมิ2-8องศาราคาจะถูกเพราะว่าทำได้จำนวนมากวัคซีนนี้นะคะเป็นชนิดใหม่ เช่นเดียวกันผลระยะยาวจึงไม่ทราบค่ะและก็ต้องคำนึงอีกประการหนึ่งนะคะก็คือขั้นตอนที่ผ่านนิวเคลียสของเซลล์ซึ่งก็ไม่ทราบว,ว่าจะมีการรวมตัวกับ DNA ของมนุษย์หรือไม่โดยผลระยะยาวนั้นก็ต้องติดตามต่อไป ส่วนวัคซีนชนิดที่3นะคะก็คือวัคซีนเชื้อตายค่ะเช่นวัคซีนที่ผลิตโดยจีนอย่างซีโนแวคและก็ซีโนฟาร์มวิธีการผลิตก็จะใช้หลักการกับวัคซีนที่ทํามาแต่ในอดีตเช่นวัคซีนตับอักเสบเอวัคซีนโปลิโอพิษสุนัขบ้าและอื่นๆอีกหลายชนิดข้อดีของวัคซีนชนิดนี้นะคะก็คือวิธีการทํานั้นเป็นวิธีที่เรารู้กันมาแต่โบราณใน,เ,นเรื่องของความปลอดภัยเป็นเชื้อตายสามารถให้ในคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องได้ ภูมิคุ้มกันต่ำเชื้อไม่ไปเพิ่มจำนวนการกระตุ้นภูมิต้านทานจะได้ระดับต่ำกว่าวัคซีนที่กล่าวมาจากข้างตน้นข้อเสียของวัคซีนชนิดนี้นะคะก็คือการผลิตจำนวนมากจะทำได้ยากค่ะเพราะว่าไวรัสชนิดนี้เป็นไวรัสก่อโรคจะต้องเพาะเลี้ยงในห้องชีวนิรภัยระดับสูงต้นทุนในการผลิตนั้นก็จะมีต้นทุนสูงค่ะ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าวัคซีนวารับตับอักเสบเอไม่สามารถลดราคาลงให้ถูกลงได้ในทํานองเดียวกันนะคะการผลิตจํานวนมากของวัคซีนโควิด19ชนิดเชื้อตายก็จะมีขีดจํากัดค่ะ